ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าสายด่วน1569สายแทบไหม้เนื่องจากผู้บริโภคแห่ร้องเรียน277ร้านค้าคนละครึ่งเอาเปรียบโขกราคาฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในนะครับได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับและร้านค้าธงฟ้าจำนวน277รายเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ว่ามีพฤติกรรมฉวยโอกาสและเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งร้านค้าก็จะมีพฤติกรรมนะครับทั้งปรับราคาขายสูงขึ้นจากปกตินะครับหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะครับหรือไม่ก็มีการแสดงราคาสินค้าเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษรวมถึงการทำผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าด้วยนะครับอย่างใดก็ดีนะครับทางกรมการค้าภายในได้ดำเนินการเอาผิดแล้วทั้งการเปรียบเทียบปรับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาแต่ทั้งนี้หากพบว่าเป็นพฤติกรรมจงใจเอาเปรียบนะครับหรือว่าคิดที่จะโกงราคาก็จะมีโทษสูงสุดจำคุก7ปีนะครับและปรับ 1.4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งนี้กรณีร้านค้าธงฟ้าหากกระทำผิดเงื่อนไขนะครับทางกรมก็จะดำเนินการตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นร้านค้าธงฟ้าทันทีนะครับส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหากมีการร้องเรียนนะครับทางกรมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปครับผมเพราะฉะนั้นร้านค้าก็เห็นใจผู้ซื้อหน่อยนะครับอย่าเอารัดเอาเปรียบกันเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม